สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้ซาจะมาสอนเพื่อนๆทำเควสของ My Hero Academia อันนี้จะมีเวลาทำทั้งหมด2สัปดาห์นะวันที่ซายลงคลิปนะคะแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆเหลือเนี่ยก็จะต้องไปเช็คในเกมเองในแท็บเควสนี้นะคะแต่ละเควสเนี่ยนะคะมันก็จะได้ XP แล้วก็มันจะมีโกด้วยเห็นโกไหมคะถ้าเกิดว่าเราทำตามโกได้เนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามนี้น่าจะเป็นอีโมติคอนแล้วก็แบ็คบลิงนะคะมันมีเวลาทำ2สัปดาห์แล้วก็เควสเนี่ยไม่ได้เข้ามาพร้อมกันนะคะคราวนี้จะเป็นการสอนทำเควสในพาร์ท1นะคะพาร์ท1ก็จะมีแค่4เควสทำไม่ยากค่ะแล้วก็พาร์ท2ต้องรออีก1สัปดาห์และอันที่สามารถทำได้เลยตอนนี้ก็คือในโหมด Creative อีก2อันนะคะเดี๋ยวซายจะไล่สอนจากวีค1แล้วก็ไปทำ Creative กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำวีคที่2พาต่อไปตอนที่มันเข้าแล้วกันค่ะ Rescue 10 Dummies in the Water เราจะต้องไปช่วยหุ่นที่จมอยู่ในน้ำทั้งหมด6ตัวถ้าเพื่อนๆกดที่ชื่อเควสนะคะมันก็จะบอกตำแหน่งเลยค่ะว่าเราต้องไปที่ไหนบ้างกดขวาล่างเพื่อเป็นการ track quest นะคะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำไปถึงตรงไหนแล้วแล้วก็พอเปิดแมปมาก็จะได้เห็นจุดอันนั้นตลอดเวลาค่ะตัวหุ่นนะคะก็จะเป็นหุ่นแบบนี้นะคะที่เอาไว้ซ้อมยิงซ้อมอะไรแล้วก็มันจะอยู่ในน้ำค่ะส่วนมากเนี่ย5อันมันอยู่ในน้ำทั้งหมดเลยแต่ว่าจะมีอันนึงที่มันอยู่กลางน้ำแข็งตอนนี้ซีซั่นนี้นะคะมันมีมอเตอร์ไซค์แล้วแนะนำให้เพื่อนๆไปใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทาง6จุดนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปลงที่ใหม่ทุกตาหรือใครจะขับรถก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะอยากให้ลองมอเตอร์ไซค์มากๆเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ขับไปได้ทุกพื้นที่ยกเว้นในน้ำลึกๆนะคะไม่อย่างนั้นมันจะจมนะก็มาถึงจุดที่ซายบอกว่ามันอยู่กลางน้ำแข็งแล้วนะคะอันนี้จะเป็นจุดที่แปลกหน่อยแล้วก็พื้นมันจะลื่นๆนิดนึงต้องอย่าวิ่งแรงมากนะคะเก็บจุดนี้แล้วก็ไปเก็บที่เหลือให้หมดไม่จำเป็นต้องเรียงตามทรายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำในตาเดียวกันค่ะ Aqua Deku Smash เราจะต้องไปเก็บพลังต่อยของ Deku นะคะอันนี้ถ้าทรายเรียกผิดก็ขออภัยนะคะเพราะว่ายังไม่เคยดู My Hero Academia สุดที่เราไปได้ก็จะเป็น3สุดเมื่อกี้ที่เห็นบนแผนที่นะคะอันนี้จะเป็นสุดที่มีขายนะคะเราสามารถไปซื้อได้ที่ตู้ของMy Hero นะคะคล้ายๆกับตอนที่เราเล่นไปซื้อพลังขึ้นเต่าของ Dragon Ball ค่ะหน้าตาของตู้จะเป็นแบบนี้นะคะมีอยู่3สุดทั่วแมปค่ะก็ซื้อเลยราคา250ทองนะคะเพียงแค่ซื้อปุ๊บก็จะผ่านเควสปั๊บหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการเก็บจากศพศัตรูเพื่อนซื้อแล้วก็ดรอปแล้วเราก็เก็บก็ได้หรือว่าจะไปเก็บจากซัพพลายดรอปที่เป็นของ My Hero ค่ะอันนี้วิธีการใช้งานก็กดคลิกซ้ายแล้วมันก็จะพังของแบบนี้เลยค่ะพลังค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าชาร์จเนี่ยช้าอาจจะเป็นเป้านิ่งให้ศัตรูสอยได้แล้วก็เวลาใช้งานนะคะมันจะมีคูลดาวน์ทั้งหมด15วินาทีพลังพร้อมแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าแรงจัดที่ซายบอกว่าซัพพลายดรอปของ My Hero Academia นะคะมันจะมีสัญลักษณ์บอกในแผนที่แบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถไปรอแล้วก็เปิดได้ในนั้นจะมีพลัง Deku Smash อยู่ชัวร์ๆ1อันค่ะ Damage Opponents with Explosive เราจะต้องสร้างความเสียหายต่อศัตรูด้วยแรงระเบิดสร้างความเสียหายในระเบิดนี้นะคะเราสามารถใช้ระเบิดมือใช้ RPG แล้วก็ใช้ค้อนแบบนี้ทุบได้ค่ะแม้ว่ามันดูเหมือนจะไม่ใช่ระเบิดนักแต่ว่ามันก็นับให้ในเควสนะคะเราใช้ค้อนอันนี้ทุบเนี่ยได้ครั้งละ75หน่วยค่ะเพื่อนๆอาจจะใช้ปืนอื่นยิงให้ลมก่อนแล้วก็เอาค้อนทุบซ้ำก็ได้เช่นกันนะคะTime Airborne using Shockwave Hammerเราจะต้องใช้ขวานในการทำให้ตัวเองเนี่ยลอยกลางอากาศให้ได้เป็นเวลา20วินาทีขวานนะคะจะมีอยู่2แบบก็คือระดับมิสติกที่ซายถืออันนี้จะมีชาร์จให้เราใช้ทั้งหมด5ครั้งส่วนเป็นขวานที่เป็นอีพิกนะคะมันก็จะได้แค่4ครั้งแต่ว่าทั้งหมดนะคะก็ต้องรอคูลดาวน์เหมือนกัน
ขวาเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะถือทั้งหมด5อัน5ช่องแล้วก็กดใช้เรื่อยๆได้เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ามารออันนึงหมดและทุกอันจะต้องคูลดาวน์เท่ากันไม่ค่ะใช้คิดว่าในอนาคตอาจจะถูกเนิร์ฟก็ได้แต่ว่าณวันที่ใช้ทำคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถถือได้5อันแล้วก็สลับกันใช้จะได้ทำเควสนี้หมดไวๆค่ะขวานช่องเวฟแฮมเมอร์สามารถหาได้จากการเปิดกล่องเอาบ้าวนะคะหรือว่าจะไปซื้อจาก NPC ก็ได้หรือว่าบางทีก็มีสปอนสูตรนี้นะคะที่ใส่ปิงไว้เป็นสูตรที่มี NPC ขายขวานค่ะเราสามารถใช้ทองไปซื้อได้ที่เห็นในแมปเป็นเทาๆเพราะว่าอันนี้เป็น ID เก่าของซายนะคะก็เป็น ID เก่าที่ใหม่ที่สุดซึ่งซายไม่ได้เล่นมาสัก2ซีซั่นได้แล้วนะคะซีซั่น2ซีซั่นนะคะก็เลยจะไม่ได้เปิดแผนที่อะไรเลยเดี๋ยวเราไปดู NPC ที่มันขายของกันค่ะเอาละค่ะมาถึงก็จะเจอเครื่องหมายจุดๆและนี่คือ NPC ที่ชื่อว่าโอเมก้า9นะคะขายขวานให้ในราคา250ทองใครมีก็จัดไปเลยค่ะวิธีการเข้าไปเล่นแมป Creative ของ My Hero Academia นะคะกดที่ Change เลือกโหมดตรงนี้แล้วก็ไปที่ Island Code พิมพ์เลขตามนี้นะคะ6917775190แล้วก็กด Enter ค่ะเอาละค่ะอันนี้คือแมปที่เราจะไปทำเควสกัน Hero Training Gym นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเซฟไว้เผื่อว่าตายแล้วก็จะเข้าไปทำใหม่นะคะกดหัวใจเป็น Favorite ไว้กด Play ถ้าเกิดว่าไปกับเพื่อนน่าจะช่วยกันทำได้นะคะก็ไปเป็นแบบ Private แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปคนเดียวไปทำกับคนอื่นก็กดเป็น Public Game ไปนะคะเข้าแมปมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไปเป็นแบบ Public นะคะ Quest แรกอันนี้ Assist in Eliminating Opponents at the Hero Training Gym เราจะต้องมาช่วยฆ่าศัตรูในแมป Creative ที่ชื่อว่า Hero Training Gym พอเข้ามาแล้วนะคะมันจะต้องรอเริ่มแป๊บนึงนะคะสูงสุดต่อห้องเนี่ยเข้าได้ทั้งหมด16คนแล้วก็เวลาสั่นนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะพอเวลาที่มันนับถอยหลังหมดแล้วนะคะมันก็จะทำการแบ่งฝั่งให้แล้วก็จะทำการเข้าห้องเพื่อสู่การเริ่มต้นสู้กันเวลาหมดนะคะมันก็จะมีเมนูที่หายไปนะคะจะเหลือแค่เหมือนเป็นห้องเปล่าๆแล้วก็ต้องรอมันรีอีกแป๊บนึงค่ะห้องนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะต้องรอจนกว่าจะมาที่ห้องข้างล่างซึ่งห้องนี้ใช่ยังก็ยังไม่ใช่อีกแล้วค่ะแต่ซาจะบอกเพื่อนๆเฉยๆว่าเนี่ยมันต้องรอนานประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเสียงพูดอธิบายว่าแมปนี้เล่นยังไงซึ่งเราฟังไม่ออกภาษาอังกฤษขึ้นมากดโอเคไปเลยค่ะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นการเลือกอาวุธแล้วก็พวกของกินนะคะฝั่งซ้ายจะเป็นการเลือกเพอร์ค่ะเหมือนเลือกคลาสค่ะเลือกคลาสดีกว่านะคะมันมีแท้งมีแอสซาวมีซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคุณสมบัติก็จะไม่เหมือนกันซาจะบอกว่าแท้งเนี่ยซาชอบสุดเพราะว่ามันเลือดเยอะนะคะแล้วก็การทำ Quest Acid ที่ง่ายสุดจะเป็นปืนหรือว่าเป็นระเบิดมือก็ได้นะคะระเบิดมือก็คือเกรเนดธรรมดาค่ะถ้าเป็นระเบิดชนิดอื่นใช่ไหมคะมันจะมีดีเลย์แต่ถ้าเกิดเป็นเกรเนดแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะปาได้รัวๆไม่มีดีเลย์แล้วก็ damage ค่อนข้างพอสมควรสามารถทำ Quest ที่ช่วยฆ่าคนช่วยฆ่าศัตรูในแบบนี้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็จะต้องทำทั้งหมด5คนเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเลือกคลาสโอเคแล้วไม่เปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนก็ไปเข้าตู้สีเลือกอันอื่นก็ได้แล้วก็ออกประตูมาเลยค่ะโอ้โหแบบอย่างกระตุกค่ะเข้ามาเควสช่วยฆ่าเนี่ยไม่มีอะไรมากนะคะแค่ทำดาเมจใส่ศัตรูให้ได้5คนแล้วพอเขาตายมันก็จะได้ทีละคนทีละคนเองนะคะซายต้องอธิบายก่อนว่าไอ้แมป My Hero เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือแมปที่สร้างไม่ได้อันนี้นะคะเป็นแมปที่บิวไม่ได้มันจะมีตึกมีอะไรมาบางค่อนข้างเยอะกับอีกแมปนึงนะคะที่จะเป็นแค่แท่งสี่เหลี่ยมโง่ๆขึ้นมาไม่กี่แท่งแล้วก็สามารถบิวได้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองหรือว่าป้องกันฐานที่เดี๋ยวเราอาจจะได้เจอต่อไปนะคะการใช้ระเบิดมือนะคะสามารถปาได้โดยที่ไม่ต้องรอดีเลย์แล้วก็ไม่ต้องรอรีโหลดนะคะเราแบบได้แบบไม่จำกัดเลยค่ะจะเห็นว่ากระสุนเนี่ยมันไม่มีจำกัดนะคะเป็นเลขอินฟินิตี้ที่อยู่ทางด้านขวาล่างปาไปยังไงมันก็ต้องโดนสักคนนะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็ได้5คนเอิญ
points by securing rescue points at the hero training gym เราจะต้องไปทำการยึดธงแล้วก็ได้แต้มใน map creative hero training gymอันนี้แนะนำเลยนะคะว่าไปเล่นแบบที่ไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าไปแบบพับลิกนะคะเจอที่ดีเจอที่ฉลาดก็จะดีไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอที่โง่ๆแล้วเราเกิดอยู่ในทีมที่คนน้อยกว่าเนี่ยโอกาสที่จะได้แต้มมันนี่คือเป็นศูนย์เลยค่ะไซลองไปเล่นมาแบบพับลิกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะคะไม่ได้แต้มเลยก็เลยมาชวนไม้บอลแล้วก็นนท์มาช่วยทำนะคะวิธีการเริ่มเหมือนกันเลยนะคะเราจะเล่นในแมปเดียวกันนั่นแหละอาจจะสุ่มได้เป็นแมปตึกหรือว่าเป็นแมปบิลก็แล้วแต่เข้ามาแล้วจะเลือกอาวุธเลือกคลาสอะไรไปก็ได้ค่ะเพราะว่าเรามากับเพื่อนเราจะช่วยกันทำเควสแมปนี้นะคะวิธีการเล่นของมันนะคะเราจะต้องไปยึดธงนะคะยึดธงก็คืออยู่ในโซนให้ได้จนกว่ามันจะได้แต้มนะคะเหมือนกับว่าเรายึดธงสำเร็จพอยึดสำเร็จนะคะเราจะได้ครั้งละ5แต้มก็แปลว่าต้องทำมาได้ทั้งหมด5ครั้ง25แต้มนั่นเองเราสามารถทำไปได้พร้อมกันกับเควสที่ช่วยฆ่าคนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเควสฆ่าคนเนี่ยมันยังไปแบบพับลิกง่ายแต่ว่าเควสที่เอาแต้มจากการเหยียดธงเนี่ยค่อนข้างสัญญานะคะจึงแนะนำให้ไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าเวลาที่เริ่มเกมมาแล้วนะคะมันก็จะต้องรอสักพักนึงจนกว่าโซนที่จะให้เราไปยึดเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเพราะเวลามันโผล่ขึ้นมามันจะมีแจ้งในแมปค่ะถ้าโซนที่จะไปยึดมันขึ้นมาแล้วนะคะมันจะเป็นสีฟ้าๆค่ะเป็นป้ายฟ้าๆหน้าตาของมันก็จะเป็นวงกลมแล้วก็มีออร่าแบบนี้นะคะเข้ามานะคะแล้วก็ไปอยู่ในนี้จนกว่าที่มันจะขึ้นมาแถบมันจะขึ้นมาเต็มทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่ามีศัตรูเข้ามาด้วยเนี่ยแถบมันจะไม่ขึ้นนะคะมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีเฉพาะแค่ทีมเราค่ะนี่นะคะเราก็อยู่เฉยๆแล้วก็ทำจนกว่าจะครบ5ครั้งถ้าสมมุติว่าทีมเรามี2คนนะคะก็ให้เข้ามาพร้อมกันเลย2คนเพราะว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ในวงนี้นะคะจะไม่ได้แต้มตอนที่มันยึดได้นะคะย้ำอีกทีนะคะว่าการที่เราจะได้แต้มเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ในวงจนกว่ามันจะครบเวลาวงมันก็จะเกิดเรื่อยๆนะคะก็สามารถที่จะไปยืนยึดเรื่อยๆได้และมีคนบอกว่าเราสามารถเข้าแมปนี้มาคนเดียวได้แล้วก็สามารถที่จะมายืนทุกวง5อันติดโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาช่วยแล้วก็ไม่ต้องสู้กับใครนะคะสามารถเข้ามาเป็นแบบ private ได้เลยสุดก็ถือว่าง่ายมากๆในการที่จะทำ25แต้มนี้ไม่ต้องไปลำบากลำบนแบบทรายนะคะแนะนำว่ามา private ค่ะจะมาคนเดียวก็ได้หรือว่าจะมาพร้อมกันหลายๆคนก็ช่วยๆกันผลัดๆกันทำได้ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กันผ่าน True Money Wallet Prom Pay ตาม QR Code และเบอร์นี้หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนซายมีไลฟ์เกี่ยวกับ Fortnite ทุกวันนะคะก็มาเล่นมาจอยกันได้ตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะคะถ้าไม่เลทถ้าเลทก็ตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะไปแล้วค่ะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ